มาดูกันนะครับในแนวที่2เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันตรีโกณนะครับที่ก็สอบออกเยอะนะครับก็คือแนวนี้ครับโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบแพท1รอบเมษา57นะครับนะโจทย์บอกว่าสามเหลี่ยม ABC ครับแล้วก็จะมีคำประโยคที่พูดแล้วเหมือนอ่านแล้วเหมือนไม่อยากอ่านก็คือคำว่ามีความยาวของด้านตรงข้ามมุม A มุม B มุม C เท่ากับ AB และ C หน่วยจริงๆการพูดประโยคนี้เนี่ยให้น้องขีดตรงนี้ก่อนเลยครับตัวนี้คือคีย์เวิร์ดเลยครับคำว่าสามเหลี่ยม ABC เนี่ยร้อยละ 99.99% เลยครับข้อสอบคนนี้จะรู้ทันทีว่ามันจะใช้หลักการของกฎของไซน์หรือกฎของคอสใช้กฎไซน์กับคอสนะครับนะคราวนี้ขอทบทวนนิดนึงนะครับนะกฎของไซน์คอสคืออะไรมาดู A point กันครับตัวนี้ที่น้องต้องรู้กฎของไซน์สำหรับกฎของไซน์นะครับก็คือตรงนี้ครับไซน์ A ส่วน A เท่ากับไซน์ B ส่วน B แล้วก็เท่ากับไซน์ C ส่วน C สิ่งที่ต้องรู้ก็คือกฎของไซน์กฎของไซน์จะเป็นกฎที่ใช้ง่ายครับเพราะว่าน้องแค่แทนมุมเข้าไปนะครับนะถ้าโจทย์กำหนดมุมมาให้นะครับน้องก็แทนมุมเข้าไปแล้วก็สูตรได้ด้านตรงข้ามไซน์ B ส่วน B แล้วก็ไซน์ C ส่วน C นะครับกับกฎของคอสกฎคอสจะคล้ายๆกับพีทาโกรัสครับก็คือ A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2อันนี้คือพีทาโกรัสถูกไหมแต่เราแค่เพิ่มเลยครับลบ2 BC แล้วคอสมุม A ครับอย่าลืมว่า A ตัวนี้กับ A ตัวเนี้ยจะเป็นด้านกับมุมตรงข้ามกันถ้าน้องเอา A กำลัง2เป็นตัวตั้งตัวนี้ก็จะเป็นคอส A ถ้าน้องเอา B กำลัง2ตัวนี้ก็จะเป็นคอส B นะครับและส่วนที่เหลือก็เป็นด้านที่เหลือโอเคนะครับ2สูตร2ตัวนี้ครับคือกฎของไซน์กับคอสเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้เลยแต่แค่นี้ไม่พอครับเพราะว่าข้อนี้เขาบอกมาว่า A มีขนาดเป็น2เท่าแสดงว่าอะไรครับสิ่งเราต้องรู้ก็คือนอกจากตรงนี้แล้วมันจะมีความสัมพันธ์ของมุมที่น้องต้องรู้โจทย์กำหนดมาว่า A เท่ากับ 2B นะครับถ้าน้องเข้าใจว่าโจทย์ให้แค่นี้น้องทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ครับเป็นจุดเล็กๆครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ที่น้องบางคนบอกว่าพี่แค่นี้ผมทำต่อไม่ได้น้องลืมไปอย่างหนึ่งครับว่าข้อสอบข้อนี้เขาบอกมาว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแสดงว่า A B C จะบวกกันแล้วได้เท่ากับ180องศาตัวนี้เป็นตัวนึงที่พี่อยากให้เราเขียนไว้เลยนะครับว่านอกจาก A เท่า 2B แล้ว A บวก B บวก C จะเท่ากับ180องศาถามว่าตัวนี้จะช่วยอะไรเรามันจะช่วยให้เรารู้ว่าถ้า A เท่า 2B A เท่า 2B ใช่ไหมครับ 2B บวก B ได้ 3B ถูกไหมย้าย 3B ไปลบน้องจะได้มุม C ออกมาครับว่ามุม C จะเท่ากับ180ลบ 3B นั่นเองแล้วน้องก็จะเอามุม A กับมุม C ตัวเนี้ยมุม A เท่า 2B กับมุม C ตัวเนี้ยไปแทนเข้าไปในตรงนี้ครับและตรงนี้แล้วที่เหลือครับน้องจะสามารถจัดรูปได้แล้วก็จะเอาจัดรูปตรงเนี้ยผลที่ได้อะไปเช็คชอยแล้วก็ตอบข้อนี้นะครับหลักการนี้แค่นี้นะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะข้อนี้จะใช้หลักการไอ้ตรงกับไซน์คอสยังไงใช้หลักการแค่ว่าน้องแทนมุม A ด้วย 2B แทนมุม C ด้วย180ลบ 3B เข้าไปแล้วทำการจัดรูปครับแล้วก็เช็คชอยเลยนะครับนะหลักการนี้แค่นี้นะครับแต่ไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าข้อนี้มีวิธีลัดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีลัดข้อนี้คืออะไรโอเคครับมาดูกันนะครับว่าวิธีลัดข้อนี้เป็นยังไงให้น้องสังเกตครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกมาแค่คีย์เวิร์ดสำคัญมันมีแค่คำว่าสามเหลี่ยม ABC แล้วบอกแค่ว่า A มีขนาดเป็น2เท่าของมุม B สิ่งที่พี่อยากให้เราคิดง่ายๆครับว่าคำว่าสามเหลี่ยม ABC โจทย์มันกว้างมากแต่ถ้าเราจะหาความสัมพันธ์ของ ABC ตามช้อยที่บอกเนี่ยเราจะสามารถรู้ความสัมพันธ์ ABC ได้ถ้าสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับเพราะสามเหลี่ยมมุมฉากอะถ้าน้องรู้มุมใช่ป่ะเช่นมุม30 60น้องจะรู้ว่า1 2รู้3มุม4 5 4 5น้องจะรู้ว่า1 1รู้2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้บังเอิญครับว่าเขาบอกมาด้วยว่า A มีขนาดเป็น2เท่ามุม B เพราะฉะนั้นถ้าพี่ให้มุมนี้เป็นมุม A มุมนี้เป็นมุม B A เป็น2เท่ามุม B พี่ก็บอกว่าฉะนั้นพี่ให้มุม B เป็น30องศาขณะที่มุม A เป็น2เท่าของ30ก็จะกลายเป็น60องศาและน้องจะรู้ความสัมพันธ์ของมันก็คืออะไรครับ1 2รูท3 1ก็คือด้านตรงข้าม30ซึ่ง30ก็คือมุม B แสดงว่า B เท่ากับ1 A ก็คือตรงข้ามมุม A จะกลายเป็นอะไรครับรูท3แล้วตัวนี้มุม C จะกลายเป็น2ฉะนั้นน้องจะรู้ความสัมพันธ์เลยว่าอ๋อ C ยาว2 B ยาว1 C A ยาวรูท3และน้องแค่เอาตรงนี้ไปแทนช้อยและเช็คช้อยเลยนะครับลองเช็คช้อยดูนะครับสมมติพี่แทนช้อยข้อ1 C ด้วย2มันจะได้2 2ได้4A แทนด้วยรูท3ยกกำลัง2ได้3บวกกับ
a คูณ b ก็จะกลายเป็นรูท3เท่าไหมครับไม่เท่าข้อ1ก็ไม่ใช่ซึ่งถ้าน้องกลับไปเช็คครับน้องก็จะเจอว่ามันมีแค่ข้อเดียวที่ได้ครับคือข้อที่3ข้อที่3น้องแทนค่า a ไปครับได้นะครับ a คือรูท3รูท3กำลัง2ได้3แทนค่า b ด้วย1ก็ได้1แทนค่า b คูณ c ก็คือได้2น้องเจอว่า3เท่ากับ1บวก2แล้วมันมีแค่ข้อเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องสามารถตอบได้เลยก็คือตอบข้อ3แต่ถามว่าข้อนี้มีข้อเสียคืออะไรครับเนื่องจากเป็นวิธีลัดพี่เคยบอกเราแล้วนะครับว่าวิธีลัดเปรียบเสมือนกับเหมือนกับน้องขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนมันมีแค่ไปได้แค่ทางหรือลงตรงไหนเท่านั้นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้มันอาจจะใช้ได้เฉพาะโจทย์ข้อนี้แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกข้อแต่วิธีลัดข้อนี้สังเกตว่าที่มันใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะ1ครับไอ้ a ที่เป็นขนาด2เท่ามุม b เราสามารถยกตัวอย่างเป็นมุม30 60ได้แล้วมันลงล็อก90องศาพอดีถูกป่ะ2ครับช้อยเนี่ยบังเอิญว่ามันไม่ได้มีมากกว่า1ช้อยที่แทนแล้ว a b c แล้วมันได้คำตอบได้เหมือนกันส่วนมันบังเอิญนะว่า1 2ไม่ได้แต่3 4ได้น้องก็จบเหมือนกันเพราะว่าน้องต้องเลือกแล้วไม่3ก็4โอเคป่ะแต่ข้อนี้โชคดีครับว่าแทนช้อยปุ๊บปรากฏว่ามีแค่ช้อยเดียวที่ได้นะครับนะก็อยากฝากไว้นะครับว่าวิธีลัดมีข้อดีแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้เราสรุปง่ายๆนะว่าหัวใจของฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยที่พี่สรุปให้เราไปอย่าลืมนะครับมันมี2แนวนะครับนะก็คือแนวแรกเป็นเกี่ยวเรื่องของสูตรผลบวกผลต่างของมุมถูกไหมที่สอนไปแล้วนะครับนะอันที่2ครับก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องของกดไซคอสนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวิธีปกติก็คือให้ใช้เรื่องกดไซคอสแล้วอย่าลืมว่าสามเหลี่ยม ABC 3มุมต้องบวกกันได้180องศาแล้วที่เหลือก็แค่จัดรูปนะครับนะส่วนวิธีลัดก็คือให้โยงไปยังสามเหลี่ยมมุมฉากแค่นี้ถ้าทำได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับลองกลับไปทำดูแล้วถ้าทำไม่ได้คลิกดูเฉลยได้ตามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคลิปถัดไปเนี่ยพี่เอาบทอะไรมาแนะนำเราโอเคนะครับ